ี่คือโนเกีย8110นะคะที่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้อะไรที่เป็นเรโทรนี่ถือว่าฮิตมากๆเลยนะคะโนเกีย8110เมื่อ20ปีที่แล้วมันเคยปรากฏตัวในหนัง The Matrix ค่ะแล้วเจ้ารุ่นกล้วยหอมตัวนี้เนี่ยเคยราคาแตะไปที่ 40,000 เลยทีเดียวนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งในราคาแค่ 2,400 บาทเท่านั้นค่ะมี2สีคือสีดำแบบนี้แล้วก็สีเหลืองแบบตามชื่อคือกล้วยหอมนั่นเองค่ะวันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเจ้ามือถือจอโค้งตัวทรงโค้งแล้วก็มีส่วนของที่เป็นที่ปิดคีย์บอร์ดนะคะสามารถที่จะสไลด์ออกมาได้วันนี้จะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะนอกจากเรื่องหน้าตาของกล้วยหอมที่เราคิดถึงนะคะยังมีความสามารถที่มันใส่มาในยุคที่เป็น 4G แบบนี้นะคะชื่อของมันบอกอยู่แล้วว่าโนเกีย8110 4G แปลว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานแบบ 4G แน่นอนค่ะทีนี้มาดูด้านหลังนะคะที่ฝาหลังเนี่ยจะสามารถที่จะแกะได้แปลว่าใครที่คุ้นเคยหรือเคยใช้งานกับโนเกียแล้วเวลามันตกไอ้นี่ชอบแยกออกมาแบตชอบแยกออกมานะคะก็คือเราเป็นคนยุคเดียวกันนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะสามารถใส่ซิมได้ถึง2ซิมนะถ้าดูนะคะก็จะมีซิม1อันนี้คือซิม1กับซิม2ซิม1เนี่ยจะเป็นไมโครซิมนะคะส่วนซิม2เนี่ยเป็นนาโนซิมถ้าเราใช้งานมันทั้ง2ซิมค่ะซิม1จะอ่าน 4G แต่ซิม2จะอ่าน 2G นะคะแต่ว่าถ้าเราแยกการใช้งานคือใส่ซิม2ที่เป็นนาโนซิมเพียงซิมเดียวตัวเครื่องจะทำการอ่านแบบ 4G นะคะก็คือใช้งานบนเครือข่ายที่เป็น 4G ได้นั่นเองค่ะฝาหลังมันพลาสติกนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักเบามากแต่อุ้มชอบสัมผัสมันนะคะอาจจะเป็นสัมผัสเราที่รู้สึกแปลกตาไปค่ะแล้วก็เป็นสัมผัสที่คือตัวพลาสติกของมันเนี่ยดีไซน์มาถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะในราคา 2,400 บาทค่ะพลิกมาด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่เป็นเหมือนฝาเอาไว้ปิดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถจะสไลด์ออกมาได้ถ้าใครเคยใช้นะคะเมื่อตัวยุคแรกของมันเลยเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดแล้วเด้งแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะจะใช้มือในการเลื่อนเอาแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เราเลื่อนปุ๊บหน้าจอจะเปิดค่ะถ้าเราปิดเข้าไปหน้าจอก็จะดับค่ะให้มาดูข้างนิดนึงนะคะตัวเครื่องเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีความโค้งหนาอยู่ที่ 14.9 มิลค่ะถามว่าหนาไหมก็จะหนากว่ามือถือในปัจจุบันนิดนึงค่ะแต่ด้วยความที่ตัวมันเล็กมากนะคะถ้าไม่หนาขนาดนี้เนี่ยก็จะจับไม่ถนัดนั่นเองค่ะนี่นะคะตัวคีย์บอร์ดของมันค่ะก็จะเรียงตัวแบบโค้งแบบนี้เช่นเดียวกันฟอนต์นะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็มีภาษาไทยอยู่ทุกตัวเลยใครที่ไม่ได้ใช้นานแบบอุ้มเมื่อกี้ก็ต้องมานั่งแบบแกะกันนิดนึงนะคะว่าก็ขอข้อมอยู่ไหนค่ะเวลาเราพิมพ์นะคะเราก็จะใช้งานโดยใช้ตัวนี้แหละตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ในการพิมพ์นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนภาษาได้โดยกดตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้ค้างไว้มันก็จะเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็เลือกที่จะพิมพ์ได้เช่นเดียวกันค่ะเจ้าโนเกีย8110 4G ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับ OS ที่ชื่อว่า KaiOS นั่นเองค่ะเจ้า KaiOS เป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูกันใกล้ๆนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าอุ้มกดตรงกลางค่ะก็จะเจอกับเมนูนะคะตัวนี้คือ KaiOS แล้วมันจะสามารถที่จะใช้งานเรื่องของ App Store ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าใน App Store เนี่ยก็ยังไม่ได้มีแอปอะไรที่เราจะสามารถลงได้เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เป็นเกมแล้วก็เป็นพวกแอปที่เป็น Weather นะคะ Utility ต่างๆนั่นเองค่ะแต่เบสิกพื้นฐานของมันนะคะก็เรียกว่าให้มาครบเลยทีเดียวค่ะตัวนี้เนี่ยจะให้แรมมา 512 เมกนะคะแล้วก็ให้เป็นเมมโมรีภายในที่4กิกไม่สามารถเพิ่มเมมได้ค่ะ CPU นะคะจะความเร็วอยู่ที่ 1.1 กิกค่ะฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปพวกการโทรอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะขอข้ามไปนะคะมันใช้งานได้อยู่แล้วจะมีเกมงูนะคะก็ยังอยู่ในเจ้าเครื่องนี้เหมือนกับรุ่นก่อนที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเกมงูตัวนี้เนี่ยอุ้มลองเล่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่สนุกเท่าของเวอร์ชันก่อนอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะใช้การกดที่แอบยุ่งไปนิดนึงเนี่ยเป็นเกมงูที่เราจะเลื่อนไปได้อย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้อันนี้คือส่วนของเกมงูนะคะเกมอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถที่จะโหลดใน App Store มาได้นะคะเช่นเกมพวก2048อะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะลงมาได้เช่นเดียวกันนี่อันนี้คือพวกเกมที่ดาวน์โหลดมาเพิ่มเติมนะคะก็เนี่ย2048มีเกมนู้นเกมนี้ค่ะนอกจากเกมเองแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของกล้องถ่ายรูปที่ผมบอกไปว่ากล้องเจ้าตัวนี้เนี่ยความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะก็กดถ่ายได้เลย
นอกจากจะถ่ายรูปได้แล้วนะคะก็สามารถจะเลื่อนด้านขวาเพื่อถ่ายวิดีโอได้เช่นเดียวกันค่ะก็ใครที่เอาไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะคะเอาไว้ส่งให้เพื่อนเนี่ยก็ใช้งานได้จากตรงนี้นะคะปฏิทินมีฟังเพลงได้จุดเด่นสำคัญของมันอีกอย่างคือเบราว์เซอร์ค่ะเจ้าเบราว์เซอร์ตัวนี้นะคะจะทำให้เราใช้พวก Google การค้นหาต่างๆได้นะคะรวมไปทั้ง Facebook นั่นเองค่ะ Facebook เนี่ยจะใช้เป็น HTML base นะคะก็คือเป็นโมบายไซต์นั่นเองตัวนี้เนี่ยอุ้มลองทดสอบแล้วนะคะจากการที่ลองโพสต์นะคะในสเตตัสใน Facebook ของอุ้มเองรวมไปทั้งการดูข้อมูลต่างๆในFacebook นะคะคือมันไม่ได้เร็วมากหรอกเนาะมันก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะคะดูคลิปใน Facebook ได้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าดูคลิปใน Facebook ได้แปลว่าตัวนี้ดูคลิปใน YouTube ได้เช่นเดียวกันค่ะประมาณนี้นะคะกับการดู YouTube ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็น HTML based ก็ตามแต่ว่าสามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันหลายๆอย่างนะคะที่เป็นของ Google เองได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกจากเมื่อกี้ที่เล่าไปทั้งหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็ยังใช้งานทั่วๆไปเช่นการเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะคะเป็นเครื่องคิดเลขหรือว่าจะจดเป็นช็อตโน้ตนะคะแล้วก็การแบ่งค่าต่างๆสามารถที่จะลงเรื่องของอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะดูรูปได้สามารถตาเปลี่ยนการตั้งค่า wallpaper ได้นะคะแต่ที่สำคัญที่หลายๆคนถามเข้ามาคือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานในเรื่องของการแชร์ฮอตสปอตได้ไหมตอบเลยว่าสามารถที่จะแชร์ฮอตสปอตได้นะคะถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขาโชว์เลยแหละตัวนี้เปิด Wi-Fi hotspot ได้ประมาณ8เครื่องนะคะก็ในราคา 2,400 บาทใครที่ไม่อยากไปซื้อพวก Wi-Fi hotspot ที่เป็นตัวอื่นๆนะคะเป็นแอร์กงแอร์การ์ดอะไรเงี้ยก็ซื้อตัวนี้แล้วก็แชร์เน็ตเอาได้จากตัวมือถือของเราค่ะนี่สามารถจะเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยน password ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ถามเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาว่าสามารถที่จะใช้งานได้นานขนาดไหนนะคะก็แบตตัวนี้ค่ะสามารถสแตนด์บายที่เขาบอกนะสแตนด์บายได้ถึง17วันบางคนไปเทสได้ถึง25วันนะคะกับการสแตนด์บายแต่ใครที่ชอบโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะตัวนี้ก็โทรต่อเนื่องได้ถึงประมาณเกือบ10ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะมุมว่ามือถือหน้าจอ 2.45 นิ้วแบบนี้นะคะก็น่าสนใจเนาะเป็นอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันกลับมาอีกครั้งนึงนะคะเรียกว่าอะไรที่มันคลาสสิกมากๆเนี่ยมันมักจะไม่ตายไปกับเทคโนโลยีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็หาซื้อได้แล้วนะคะกับเจ้าตัวนี้ Nokia 81104G มือถือหน้าจอ 2.45 นิ้วพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถที่จะแชร์ฮอตสปอตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดู YouTube เล่น Facebook ได้เช่นเดียวกันการพิมพ์จะเป็นแบบแป้นพิมพ์นะคะมีกล้องหลังความละเอียด2ล้านพิกเซลมาให้ค่ะสามารถที่จะเอาไปใช้งานแล้วก็อัพขึ้น Facebook ของเราได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะคะตัวนี้วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะคะแล้วใครที่สนใจเนี่ยเล่นทวิตเตอร์อะไรที่เป็นโมบายไซต์นะคะใช้งานได้หมดเลยใครที่สนใจค่ะก็หาซื้อได้กันแล้วส่วนใครอยากดูรีวิวเต็มๆบอกเลยว่าเดี๋ยวมีรีวิวเต็มๆออกมาอีกทีนึงพร้อมกับจะแจกเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละใครที่อยากได้นะคะก็คอยติดตามฝากกด See First ในเพจ iUm Review ค่ะรวมทั้งกด Subscribe ที่นี่ที่ YouTube อุ้มด้วยฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ